เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามาติดตามนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คามาลาแฮร์ริสในเรื่องต่างๆกันหน่อยว่าถ้าหากพวกเขาชนะการเลือกตั้งแล้วพวกเขามีแผนที่จะดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้อย่างไรบ้างในรายงานพิเศษครับแน่นอนว่าสายเสรีนิยมอย่างเดโมแครตและอนุรักษ์นิยมอย่างรีพับลิกันจะมีความแตกต่างในเรื่องของนโยบายอยู่มากทีเดียวเริ่มกันที่นโยบายเศรษฐกิจเป้าหมายหลักของคามาลาแฮร์ริสคือต้องการจะลดราคาอาหารและค่าบ้านสำหรับครอบครัวในวัยทำงานเธอให้คำมั่นว่าจะแบนการขึ้นราคาสินค้าในร้านสะดวกซื้อและจะช่วยคนซื้อบ้านหลังแรกด้วยส่วนโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันให้คำมั่นว่าจะหยุดเงินเฟ้อและทำให้อเมริกาสามารถจับต้องได้อีกครั้งเขาให้คำมั่นว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในการควบคุมของประธานาธิบดีและทรัมป์ยังบอกด้วยว่าการส่งกลับผู้อพยพที่ไร้เอกสารจะช่วยลดแรงกดดันเรื่องค่าบ้านลงได้ซึ่งผลสำรวจคะแนนนิยมพบว่าทรัมป์มีภาษีในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่ดีกว่าแฮร์ริสเพราะมองว่านโยบายของทรัมป์ดูจะจับต้องได้มากกว่าและเป็นจริงได้มากกว่านโยบายเรื่องภาษีคนจนและคนรวยแฮร์ริสต้องการขึ้นภาษีบริษัทใหญ่และชาวอเมริกันที่มีรายได้เกิน 400,000 เหรียญสหรัฐต่อปีแต่เธอก็ไม่ได้มีมาตรการใดๆที่ชัดเจนว่าจะช่วยลดภาระภาษีของครอบครัวอย่างไรส่วนทรัมป์เสนอภาษีให้กับบริษัทจาก 21% ลงเหลือ 20%และพยายามจะขยายนโยบายการตัดลดภาษีที่เขาเคยทำไว้เมื่อปี2017และจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าทุกรายการ 10% และขึ้นกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็นอย่างน้อย 60% นโยบายการทำแท้งสำหรับแฮร์ริสนี่คือนโยบายหลักของเธอเลยก็ว่าได้ประกาศเดินหน้าสนับสนุนกฎหมายการคุ้มครองสิทธิในเรื่องนี้ทั่วประเทศและนโยบายการทำแท้งดูจะเป็นเรื่องที่ทรัมป์เสียคะแนนไปไม่น้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ซึ่งทรัมป์ได้ตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุด3คนและศาลสูงสุดเพิ่งจะกลับคำตัดสินในคดีโรวีเวดที่ทำให้สิทธิในการทำแท้งนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทำให้ทรัมป์เสียคะแนนเสียงจากฐานผู้หญิงไปไม่น้อยแม้ว่าเขาจะเสียงเบาลงในเรื่องนี้แล้วบ้างก็ตามที่ประกาศตัวสนับสนุนการทำเด็กหลอดแก้วหรือว่า IVF สำหรับผู้ที่มีบุตรยากพร้อมกับลั่นว่าตัวเองนั้นคือตัวพ่อแห่ง IVF แต่เรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องตามมาเนื่องจากว่าคุณเมลานีทรัมป์ภริยาก็เพิ่งจะออกมาแสดงจุดยืนเมื่อไม่นานมานี้ว่าเธอไม่ได้เห็นด้วยกับคุณสามีเรื่องของการทำแท้งเธอชี้ว่ารัฐบาลไม่ควรเข้ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวและผู้หญิงควรจะมีสิทธิในร่างกายของตัวเองและควรสามารถตัดสินใจในร่างกายของตัวเองได้นโยบายเรื่องผู้อพยพสำหรับแฮร์ริสต้องยอมรับว่านี่คือจุดอ่อนของรัฐบาลไบเดนที่เป็นรากฐานของปัญหาวิกฤตต่างๆที่พรมแดนตอนใต้ของสหรัฐผู้คนนับล้านอพยพเข้าสหรัฐจากเม็กซิโกซึ่งเธอประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าประสบการณ์การเป็นอัยการของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะมุ่งมั่นจัดการกับแก๊งค้ามนุษย์และพรรคเดโมแครตก็เพิ่งจะมีการออกกฎหมายควบคุมพรมแดน6เดือนก่อนการเลือกตั้งแต่ฝั่งรีพับลิกันคว่ำร่างดังกล่าวไปเพราะมองว่าเดโมแครตออกนโยบายแบบผักชีโรยหน้าหวังเสียงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งส่วนทรัมป์ย้ำว่าจะยังคงปิดกั้นพรมแดนและการสร้างกำแพงให้แล้วเสร็จรวมถึงจะเพิ่มจำนวนผู้บังคับใช้กฎหมายที่พรมแดนด้วยและนอกจากนี้ทรัมป์ยังให้คำมั่นจะส่งออกผู้อพยพไร้เอกสารครั้งใหญ่ของสหรัฐด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากทำเช่นนั้นอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องทางกฎหมายขนาดใหญ่อย่างแน่นอนส่วนนโยบายการต่างประเทศนั้นฝั่งเดโมแครตอย่างแฮร์ริสยังคงย้ำว่าจะช่วยเหลือยูเครนตราบนานที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้คำมั่นว่าหากได้รับเลือกสหรัฐจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในศตวรรษที่21ไม่ใช่จีนและนอกจากนี้เธอยังประกาศย้ำสนับสนุนเรื่องนโยบาย2รัฐระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์และเรียกร้องให้ยุติสงครามในฉนวนกาซาลงขณะที่ทรัมป์มีนโยบายการต่างประเทศที่น่าสนใจก็คือการนำสหรัฐแยกตัวออกมาจากความขัดแย้งใดๆทั่วโลก
ดยเขาประกาศว่าจะยุติสงครามในยูเครน24ชั่วโมงหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งเขาบอกว่าพร้อมที่จะเจรจากับรัสเซียแต่ฝ่ายตรงข้ามมองว่าแนวทางนั้นจะยิ่งทำให้ประธานาธิบดีปูตินนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับเรื่องของอิสราเอลแล้วจุดยืนของทรัมป์ดูจะแข็งกร้าวมากกว่าฝั่งเดโมแครตเพราะว่าสมัยที่แล้วทรัมป์ได้ย้ายสถานทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวีฟไปยังนครเยรูซาเล็มซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนพิพาทในภูมิภาคแต่แม้ว่าจะเข้าข้างอิสราเอลแบบเห็นได้ชัดทรัมป์กลับไม่ได้แสดงนโยบายว่าเขาจะยุติสงครามในฉนวนกาซาลงอย่างไรนโยบายเหล่านี้เองที่จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ